นี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเที่ยงครึ่งทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30นะคะเราก็จะสรรหาเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะรับรองว่าคุณจะได้รู้ลึกรู้จริงผู้หญิงทุกวัยอย่างแน่นอนแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถรับชมกันได้นะคะนั่นก็คือทาง Facebook Fanpage 9 Mcord นั่นเองสามารถทักทายคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยวันนี้น้องแอนน่ารักจังเลยอยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะก็ฝากคำถามกันเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะคะดีเลยค่ะมาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปเจอเนื้อหาสาระของรายการวันนี้ขอประเดิมด้วยการแจกเสื้อก่อนเลยพี่ฝนแจกเลยค่ะเราจะแจกทุกวันถูกต้องแล้วค่ะกับคำถามของเราในวันนี้ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ชมคะเราขอถามว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้คือใครง่ายนิดเดียวคุณผู้ชมจ๋าอยู่กับเราไปเนี่ยนะอีกประมาณอีก40นาทีอ่ะรู้แน่นอนรู้แน่นอนจะบอกว่าอีกประมาณ30วิข้างหน้านี้ก็รู้แล้วใช่สิแต่ว่าอยากให้อยู่กันไปนานๆ ถ้าใครคนไหนนะคะที่ทราบคำตอบแล้วนะก็โทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์025530863ย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะ025530863จ้าซึ่งอยากจะบอกนะคะว่าแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะคะเธอเป็นผู้ที่มีความสามารถมากทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังดูแลศิลปินเป็นโปรดิวเซอร์และเธอเองก็ยังเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นศิลปินด้วยขอต้อนรับนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปดูวีดีอาร์นะคะเพื่อทำความรู้จักกับเธอกันก่อนค่ะเอ๋ณรินทร์ณบางช้างครูของวงการบันเทิงฉายาร็อกเกอร์หญิงที่เก่งทั้งร้องเพลงเบื้องหลังและการแสดงแถมเป็นแม่ของใครๆอีกหลายคนวันนี้เธอจะมาเผยบทบาทใหม่และแนวคิดทำอย่างไรให้มีความสุข Her Day วันนี้ขอยกให้เธอกันเลยกับวันของเอ๋ณรินทร์ณบางช้างเย้ขอต้อนรับนะคะพี่เอ๋ณรินทร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังแข็งแรงแล้วก็สดใสอยู่เสมอมีพลังตลอดเวลาเลยค่ะแม่เอ๋เหลือล้นค่ะเหลือล้นวันนี้ก็ส่งพลังมาให้พวกเราแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะแอบกระซิบก่อนนะพี่เอ๋ค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมคำถามของเรานะอย่างที่บอกไปแล้วนะเราเฉลยไปแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมโทรเข้ามาตอบคำถามเพื่อรับเสื้อจากHer Dayไปนะคะใช่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้มาขอถามพี่เอ๋หน่อยอยากรู้ว่าการเข้าสู่วงการบันเทิงของพี่เอ๋เกิดขึ้นได้ยังไงเริ่มแรกเดิมทีพี่เอ๋ทำอาชีพอะไรคะเริ่มเลยเนี่ยอาชีพแรกคือเป็นนักร้องค่ะนักร้องประจำวง The Fox คือซึ่งมีคุณช้ออ้นณบางช้างเป็นหัวหน้าวงนั่นก็คือพ่อตัวเองคุณพ่อค่ะตอนนั้นก็ร้องเป็นอาชีพแล้วตอนอายุ15ทำงานเป็นอาชีพละตั้งแต่อายุ15เลยใช่ค่ะแล้วพออายุ18ก็เป็นศิลปินในแกรมมี่ออกอัลบั้มละแม่ค่ะแล้วสไตล์การร้องเพลงของแม่นี่เป็นยังไงคะสมัยก่อนถ้าสมัยตอนที่เป็นนักร้องอยู่วง The Fox เนี่ยก็จะร้องแต่เพลงร็อกเพลงเฮฟวี่เมทัลเพราะว่าป้าเป็นชาวร็อกไงคะก็เขาก็ไม่เล่นแนวอื่นเขาเล่นแต่เพลงร็อกเราก็ต้องร้องแต่เพลงร็อกมีวากมีอะไรอย่างเงี้ยวากค่ะสุดชีวิตเดี๋ยวนะคะเด็กอายุ15ค่ะโอ้โหแล้วเป็นผู้หญิงใช่สมัยนั้นมีไหมคะแม่มีค่ะมีอยู่คนเดียวแล้วเวลาร้องก็สนุกนะด้วยความที่เป็นเด็กซนลำโพงสมัยก่อนมันจะตัวใหญ่มาก JBL ตัวใหญ่ๆอยู่ตามไนท์คลับตามผับเนี่ยก็ไม่ร้องบนเวทีนะปีนขึ้นไปร้องอยู่บนลำโพงอะไรอย่างเงี้ยเลือกศิลปินอ่ะมันก็ต้องแบบฟีลลิ่งตอนนั้นมันเป็นคนบ้าค่ะจริงๆแล้วเป็นคนบ้าอุ๊ยแอบว่ามันอินนะเนาะกับบทบาทเพลงต่างๆพี่เอ๋จ๋าแล้วเมื่อกี้พี่เอ๋บอกว่าพอเริ่มทำงานกับแกรมมี่คืออายุ18ค่ะอันนั้นคือเริ่มมีผลงานมีอัลบั้มเป็นของตัวเองเข้าห้องอัดเสียงตอนอายุ18ค่ะเป็นอัลบั้มของตัวเองน่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะวางอัลบั้มแรกตอนอายุ19เพราะว่าเป็นศิลปินนัมเบอร์19ของแกรมมี่ของแกรมมี่ใช่พี่เบิร์ดนี่นัมเบอร์23อ๋อใช่คือแม่เอกก่อนค่ะ19คือต้องบอกว่าพี่เบิร์ดรุ่นคุณแม่เนี่ยสมัยนั้นแกรมมี่ยังเป็นบริษัทที่เป็นโปรโมเตอร์ค่ะคือโปรโมทก็คือทำการโปรโมทใช่เพราะฉะนั้นเนื้อเพลงต่างๆทุกอย่างทุกเพลงทุกเพลงคือแม่เป็นคนทำ Butterfly เป็นคนทำให้คือเป็นเพื่อนป๊าค่ะก็คือเริ่มต้นนะคะตั้งแต่อาชีพนักร้อง15มาออกเทป19แล้วจุดไหนที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักเอ๋ณรินทร์ณบางช้างอะคะก็น่าจะเป็นเริ่มจากอัลบั้มแรกอะค่ะอัลบั้มแรกเลยอัลบั้มแรกเลยเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ห้าวหาญอะไรอย่างเงี้ยเปียวตั้งแต่เด็กๆมากับลุคเท่ๆใช่ค่ะก็คือในอัลบั้มแรกเนี่ยจะมีเพลงชื่อว่าเพลงพ่อฉันซ่าอยู่ในนั้นด้วยก็คือเป็นเพลงโปรโมทเลยก็คือ
มันเหมือนสืบสายเลือดกันมานะพ่อซ่าฉันชอบใจก็คือจากพ่อมายันลูกก็ยังซ่าอยู่ซ่าต่อไปแม่จ๋าอยากรู้ว่าผลการตอบรับในสมัยก่อนกับลูกเท่ๆของเรามันดีมากค่ะไม่มีใครมีเลยอ่ะดีมากค่ะเคยโดนหนังสือนิตยสารที่เป็นประมาณแบบผู้หญิงไทยๆอะไรเงี้ยคุณแม่จำหัวหนังสือไม่ได้ด่าเป็น3หน้ากระดาษเลยด่าว่าอะไรคะแม่ด่าว่าคือแบบไม่มีบุคลิกที่ดีสำหรับผู้หญิงไทยผู้หญิงอะไรกระโดดโลดเต้นร้องเพลงแหกปากอะไรอย่างเงี้ยกดเลยนะของความเป็นกุลสตรีไทยของความเป็นกุลสตรีเราก็เลยบอกในตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่ากวนบาทาเขาหรือเปล่าแต่ความรู้สึกเราจริงๆด้วยความที่เราเป็นเด็กอะเราบอกว่าเราก็ตอบเขาไปเฉยๆว่าถ้าอยากให้ร้องเพลงแล้วยืนเฉยๆมาค่ะเดี๋ยวร้องเพลงชาติให้ฟังก็เป็นสายแม่อ่ะก็คือไม่ได้ตั้งใจจะไปกวนประสาทเขานะแต่แบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนเราอ่ะมันเพลงมันสนุกเพลงแล้วจะให้เรายืนเฉยๆร้องเพลงเหรอหรืออะไรเราก็ไม่เข้าใจเราก็ตอบไปอย่างนั้นก็ดูเหมือนจะแบบไปกวนแต่ว่าอยู่ในสายเลือดแหละของแบบนี้มันรับไม่ได้อ่ะความเป็นศิลปินเนาะแล้วการแสดงบนเวทีหรืออะไรต่างๆมันก็มาจากอินเนอร์จากข้างในเราด้วยค่ะนอกจากการเป็นนักร้องแล้วอย่างที่ฝนได้ทราบมาแม่เอ๋เนี่ยก็ทำงานเบื้องหลังด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เป็นเบื้องหลังรายการโทรทัศน์มาถ้าจะนับก็ตั้งแต่อายุ23อะค่ะ22หลังจากที่เป็นนักร้องแล้วหลังจากเป็นนักร้องแล้วเนี่ยมาเป็นนักแสดงละครเวทีก่อนอีกคือตอนนั้นเนี่ยมีละครเวทีเรื่องสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ค่ะคือสมัยก่อนต้องบอกงี้ค่ะในการทำอัลบั้มเพลง1อัลบั้มไปสู่อีกอัลบั้มนึงต่อไปเนี่ยเราจะใช้เวลาในการพูดคุยกับโปรดิวเซอร์และทีมทำผลิตเพลงเนี่ยนานสมัยนั้นมันเป็นอนาล็อกห่างกันส่วนใหญ่เนี่ยจะประมาณปีถึง2ปีอัลบั้มต่อไปถึงจะออกค่ะทีนี้พอเรามาเริ่มเป็นศิลปินแล้วเราก็ไม่ได้ร้องเพลงกลางคืนแล้ว มันก็เกิดความว่างช่วงแกประหว่างการทำอัลบั้ม1ไป2เราก็แบบยังไงดีเนาะพอดีคุณแม่หนูเล็กอะค่ะคุณบุรณีและชัยบุญเนี่ยแกเป็นหนึ่งในผู้บริหารทีมละคร28คณะละคร28เนี่ยคือแม่หนูเล็กเนี่ยคุณบุรณีเนี่ยเป็นคนที่ดูเรื่องลุคของเราในตอนทำอัลบั้มแรกตลอดทางมาเนี่ยแกก็จะวางคอนเซปต์ว่าต้องแต่งตัวอย่างนี้แต่งหน้าอย่างนี้ทำผมอย่างนี้ทีนี้เนี่ยตลอดทางที่ทำงานกับแม่หนูเล็กมาแกก็จะบ่นตลอดว่าแกนี่มันดื้อจริงๆอารมณ์ประมาณนี้แกนี่มันบ้าแกนี่มันดื้อเนี่ยแกน่าจะไปเป็นนางเอกละครให้ฉันนะเราก็ไม่เข้าใจหรอกเกิดมาก็ไม่เคยรู้เรื่องการแสดงคืออะไรอะไรจนกระทั่งวันนึงเนี่ยคณะละคร28เขาเปิดออดิชั่นนักแสดงคัดเลือกนักแสดงคัดเลือกแม่หนูเล็กก็เลยส่งไปแบบที่เราก็ไม่เข้าใจแต่เรารู้สึกว่าเราอยากใช้แก๊ปตรงนั้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์เรียนรู้เข้าไปมีอะไรให้เรียนรู้ไปหมดกะว่าจะไปทำเรื่องสเตจไปกวาดพื้นไปตอกฉากจะไปทำเบื้องหลังใช่ทีนี้เรื่องนั้นเนี่ยอ่างาวยุทธนามุกดาสนิทเนี่ยเป็นผู้กำกับก็โอ้ยเยอะมากคัดเลือกจากนักแสดงทั่วประเทศก็หลายร้อยอะค่ะก็สรุปจนไฟแนลแล้วเนี่ยอ่างาวก็บอกว่าขออนุญาตบอกว่าทั้งหมดที่เรียกชื่อมาเนี่ยยังไม่ฟิกซ์เลยนะว่าใครเล่นเป็นอะไรยกเว้นนรินทร ณบางช้างคนเดียวให้เล่นเป็นอัลดอนซ่าแล้วก็เอาบทให้ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีไม่รู้เรื่องอยู่ดีว่าอัลดอนซ่าคืออะไรใครเหรออ่ะกลับไปบ้านอ่านเฮ้ยบทแล้วสรุปว่าฉันเป็นนางเอกว่ะเฮ้ยบทที่ได้รับคือนางเอกแต่นางเอกเป็นโสเภณีที่ต้องติดคุกใต้ดินพร้อมจะโดนเผาทั้งเป็นเพราะเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นหนังสือนอกเวลาของนักศึกษาสมัยนั้นเรื่องแรกเนี่ยก็รับบทหนักเลยนะแม่ใช่แต่ว่าเราทำการเวิร์กช็อปกันอยู่ประมาณ 8-9 เดือนแล้วก็ซ้อมรวมด้วยนะกว่าจะละครจะออกมาได้1เรื่องค่ะพี่เอค่ะแอร์ขอถามละครเรื่องนี้เป็นละครเพลงถูกไหมคะใช่ค่ะเป็นมิวสิคอลไอเรื่องการร้องเพลงไม่ต้องห่วงแต่เรื่องการแสดงโสเภณีติดคุกและพร้อมจะโดนฆ่าต่อทั้งเป็นอย่างเงี้ยทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกอะไรทั้งอ่างาวแล้วก็ทีมงานที่ทำการเวิร์กช็อปให้เราอะค่ะทุกคนคือก็อย่างที่บอกอะค่ะ10โมงเช้าถึงเที่ยงเรียนอะไรเรียนร้องเพลงสมมุตินะคะเรียนเต้นรำอะบ่ายโมงเข้ามาเรียนร้องเพลงบ่ายสามมาตีความห้าโมงคือจะซ้อมอย่างนี้ค่ะตั้งแต่10โมงเช้ายันเที่ยงคืนทุกวันเป็นเวลา 6-8 เดือนจำไม่ได้ตัวเลขซ้อมทุกวันค่ะทุกวันไม่มีวันหยุดเป็นละครเวทีที่ออกมาเรื่องแรกในชีวิตก่อนนั้นยังไม่มีศูนย์วัฒนธรรมเลยค่ะเล่นที่โรงละครแห่งชาติค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะแม่มีความกดดันรู้สึกโอ๊ยฉันจะหาเวลาว่างๆหาอะไรทำฆ่าเวลาอยู่ดีๆอะไรเนี่ยถึงเที่ยงคืนทุกวันมันมีความรู้สึกกันไหมแม่ไม่ค่ะแม่เป็นคนชอบทำงานแล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกโอกาสที่ได้มาเนี่ย
เราจะต้องรีบคว้าไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปเสียเงินเรียน acting มันจะต้องเสียเงินเท่าไหร่วะแล้วกว่าเราจะได้ความรู้เรื่องการเต้นรำจะเสียเงินเท่าไหร่วะจะคือทุกอย่างจะรู้สึกว่าทำไมเราช่างเป็นคนโชคดีขนาดนี้เหนื่อยแค่ไหนแล้วก็ที่สำคัญนะคะการแสดงเรื่องนั้นดีลเริ่มต้นไม่มีค่าตอบแทนนะคะแม้แต่บาทเดียวเนี่ยเป็นการเป็นค่าน้ำมันก็ไม่มีค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะทำแล้วประสบความสำเร็จหรือไม่ได้เงินหรือเปล่าสปอนเซอร์ก็หายากมากที่ซ้อมก็วันนี้ไปซ้อมบ้านหนูหลังคาบ้านวันนี้ไปซ้อมบ้านหนูที่สวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตะเวนไปเรื่อยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนก็วิลลิ่งที่จะทำเพราะว่ามีความสุขแล้วเราคุณแม่ก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างที่เป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้ศึกษาหาความรู้ในทุกๆด้านเรายิ่งต้องรีบคว้าเอามาให้มากที่สุดนะก็ได้เรียกว่าสิ่งที่ได้เนาะสิ่งที่ได้มันเกินคุ้มจริงๆใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเป็นเบื้องหลังเบื้องหลังละรายการโทรทัศน์ไปเป็นสตาฟอยู่ JSL ค่ะไปเป็นคนเขียนบทเป็นโปรดิวเซอร์ผู้กำกับผู้อะไรเงี้ยค่ะคือแต่เริ่มมาจากการเรียนหัดเขียนบทหรืออะไรอย่างนี้เลยนะคะค่ะก็พักรักจำแบบนี้หรอไม่ค่ะมีครูสอนเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังแล้วก็เป็นคนผลิตรายการโทรทัศน์มาตลอดจนทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ซึ่งตรงจุดนี้เองนะคนเบื้องหลังอะหลายๆคนจะทราบน้อยมากว่าแม่เอ๋ทำเบื้องหลังด้วยเพราะว่าเราก็จะทราบแค่เป็นคนเบื้องหน้าก็ยากไหมคะเบื้องหลังนี่แหละค่ะแม่เบื้องหลังและเบื้องหน้าคือตอนที่เราเป็นศิลปินเบื้องหน้าเนี่ยเราจะเห็นการตอบรับการยอมรับจากแฟนๆหรือท่านผู้ชมที่แบบว่ารักเราเแต่ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยสิ่งที่แม่คำนึงถึงที่สุดคือคนทำงานเบื้องหลังเรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยเรามายืนจุดนี้ได้ไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีคนทำงานเบื้องหลังดูแลเราเขียนสคริปต์ให้เราสอนให้ฉันเดินไป3ก้าวแล้วยกมือปุ๊บเต้นอย่างนี้ถ้าไม่มีคนเหล่านี้ไม่มีตากล้องไม่มีแบ็คสเตจถูกต้องเฮ้ยเรามีวันนี้ไม่ได้ฉะนั้นแม่จะเป็นคนเบื้องหน้าที่แคร์การทำงานของคนเบื้องหลังที่สุดแล้วก็จะคิดทุกอย่างสำหรับให้คนเบื้องหลังได้รู้สึกอิ่มใจในการทำงานแล้วก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีค่ะเหมือนเขาอกเข้าใจทั้งคนเบื้องหน้าใช่เพราะเราเป็นสองเป็นทีมเวิร์กใช่ค่ะเป็นทีมเวิร์กและยังไม่หมดแม่จ๋ามีอีกหนึ่งสิ่งที่แม่ทำ การมารับบทเป็นผู้บริหารโอ้ทำธุรกิจเหรอคะแม่ค่ะจริงๆก็ไปช่วยในหลายๆบริษัทมาเยอะแล้วนะคะทีนี้พอวันนึงเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองแบบโอ้ยอยากทำงานสายอื่นดูบ้างจังเลยหลังจากไปช่วยในบริษัทอื่นๆดูแลเรื่องธุรกิจแล้วนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งก็แบบอ่ะลองดูซิเปลี่ยนฟิลดูเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยที่ใหม่ที่คุณแม่ไปทำงานคือเลเจนด์สยามที่อยู่พัทยานะคะเป็นธีมพาร์คเนี่ย มันก็ยังอิงอยู่กับความบันเทิง มันไม่ได้เป็นแบบบริหารงานแบบโอ้โหราชการนู่นนี่นั่นซึ่งเราคงเข้าไปไม่ถึงแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราเอามาadapt apply กับงานบันเทิงของเราที่ทำอยู่ได้ทั้งหมดเลยซึ่งนั่นนะคะที่ทำงานหน้าที่ทำงานแล้ว เป็นธีมพาร์คของเมืองไทยอ่ะนะคะซึ่งในนั้นจะมีสวนสนุกอยู่ในนั้นมีบ้านแม่นาคซึ่งเคยติดท็อป5ความหลอนของเอเชียแมนๆเข้าไปเนี่ยสักเต็มตัวออกมาเนี่ยน้ำตาไหลแล้วบอกว่าไม่เล่นแล้วไม่เอาแล้วสนุกค่ะที่นั่นทำงานสนุกมากเพราะเราก็ยังอิงกับความบันเทิงใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ในจากการทำงานบันเทิงเข้าไป develop งานตรงนั้นแม่จ๋าแล้วการรับบทเป็นผู้บริหารแบบนี้มันก็จะต้องอีกแบบนึงเลยนะแม่มันมีความแตกต่างยังอ่ะสมมติแอลว่าทำงานเบื้องหลังมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงใช่แต่พอมาเป็นผู้บริหารต้องดูแลคนเยอะๆเยอะมากค่ะหลายร้อยคนใช่แล้วมันมีความยากง่ายยังไงคะแม่ก็เอาจริงๆแล้วนะคะถ้าถามแม่เนี่ยถ้าเราทำงานแล้วก็ศึกษางานของตัวเองแล้วอยู่กับเพื่อนร่วมงานด้วยใจแม่ว่าไม่มีอะไรยากนะเพราะว่างานมันก็วัดผลด้วยตัวงานเราจะไม่เอาความผูกพันมาเป็นตัวเกณฑ์กั้นเช่นสมมติแม่สนิทกับหนูแม่ชวนหนูมาทำงานแต่ถ้าหนูไม่มีผลงานแม่ก็จะต้องพูดกันตรงๆใช่ไหมคะเราจะไม่เกลียดกันใช่เพราะงานมันมี KPI เป็นตัววัดของมันอยู่แต่ในการดูแลหัวใจของพนักงานหรือลูกน้องเราหรือเพื่อนร่วมงานเราเนี่ยเราจะใช้ความจริงใจทั้งหมดที่มีแล้วก็ใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีแล้วทำให้เขาเห็นว่าไม่ว่าคุณทำอะไรฉันทำด้วยคุณจะไปกวาดโรงบ้านแม่นาคถ้าฉันอยู่วันนั้นฉันจะทำด้วยคุณยกเก้าอี้ฉันยกด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือลงไปทำทุกอย่างด้วยกันหมดให้เขาเห็นว่าคือตำแหน่งมันเป็นแค่หัวโขนสำหรับแม่นะตำแหน่งเนี่ยมันเป็นแค่หัวโขนทำงานเป็นหรือเปล่าอันนั้นสำคัญกว่าเยอะค่ะ
นั่นคือสิ่งที่อีกหนึ่งบทบาทที่แม่ได้รับนั่นคือตอนนี้ก็คือเป็นผู้บริหารนั่นเองความสุขของเราอะอยู่กับการที่เขาเรียกอะไรอะได้ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองแล้วแนะนำคนอื่นขออนุญาตพูดถึงโครงการที่คิดขึ้นมานะคะที่แบบเป็นเรื่องของการประกวดร้องเพลงทุกวันเสาร์เราจะประกวดร้องเพลงเด็ก6ถึง12ขวบแล้วก็วันอาทิตย์เริ่ม1มีนาเนี่ยจะเป็นประกวดร้องเพลงอมตะ อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราใช้ทั้งชีวิตประสบการณ์เราทั้งชีวิตได้แนะนำให้กับเด็กน้อยหรือคนร้องเพลงตรงนี้แล้วเขาแบบเขาจะมีโอกาสได้แบบเติบโตมาในสายที่เขาอยากทำอยากชอบอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีความสุขมากว่าได้แชร์ประสบการณ์แบ่งปันความรู้กันไปอย่างเงี้ยค่ะอุ๊ยขอเอามาขยายในช่วงหน้าดีกว่าพี่เอจ๋าเรื่องนี้เนี่ยอยากให้หลายๆคนได้รู้จักพี่เอในมุมมองนี้มากยิ่งขึ้นได้เลยเขามีโครงการนะบางทีเด็กๆอ่ะอยากจะประกวดร้องเพลงหาคนมาโค้ชให้เราอ่ะใช่ค่ะการประกวดร้องเพลงมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่เหมือนมีคนมาคอยคอมเมนต์ให้เราถูกต้องนั่นคือวิชาที่คุณได้ฟรีๆโดยไม่ต้องไปโรงเรียนได้เรียนรู้เลยนะคะและเดี๋ยวอีกหนึ่งเรื่องราวขอเจาะลึกเรื่องราวชีวิตส่วนตัวนิดนึงนะแม่เรื่องราวความรักนี่เราก็ไม่เคยได้รู้กันมาก่อนเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับแม่เอกกันต่อค่ะเอาสิเอาสิกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Her Day นะคะและตอนนี้เราก็ยังคงพูดคุยกับแม่เอ๋นะคะเอาละค่ะวันนี้ช่วงนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของความรักของแม่อย่างที่เราได้โยนไปเมื่อเบรกที่แล้วเรื่องหัวใจแต่จริงๆแล้วความรักเนี่ยมันไม่ได้จำกัดแค่เรื่องหัวใจอย่างเดียวมันความรักเรื่องงานความเอนจอยในทุกๆสิ่งของชีวิตของแม่เอ๋อะค่ะใช่ค่ะค่ะอยากรู้ในเรื่องของการมองโลกด้วยเนี่ยเอาเป็นว่าเริ่มจากเรื่องหัวใจก่อนดีกว่าจ้ะแม่หลายๆคนก็บอกหูเป็นสาวเท่แบบนี้เนี่ยอูจะหาแฟนได้ไหมเนี่ยจะอยู่ยังไงเนี่ยเท่ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแม่ขาเกิดหลายๆคนต้องถามไหมใช่ใช่ใช่เกิดมาก็คนเดียวตอนตายก็ไปคนเดียวเนาะใครไปด้วยก็ไม่ได้ดังนั้นความรักของแม่เนี่ยเป็นความรักที่มีต่อการทำงานและเพื่อนมนุษย์ค่ะอันนี้ค่ะคือแน่นอนที่สุดเวลาที่เรารักใครมากๆแล้วทำงานร่วมกันได้มันก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะอย่างเช่นเรามีคนที่แบบเรารู้ใจคิดงานแล้วเขาต่อสารต่อได้ในทันทีเข้าใจในสิ่งที่เราพูดไม่ต้องไปแปลใหม่แล้วก็จากสิ่งที่เราคิดเขาสามารถทำแล้วออกมาเป็นภาพให้เราเห็นได้อย่างเงี้ยค่ะแม่จะมีคนที่แม่แบบเขาเรียกอะไรเป็นเพื่อนที่สนิทแล้วก็ดูแลทั้งจิตใจทั้งการงานทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมาเนี่ยก็คือคุณช้างอะนะคะคุณช้างเนี่ยถ้าใครจะเห็นจะรู้จักแม่เนี่ยก็จะต้องเรียกพี่เอ๋พี่ช้างพี่เอ๋พี่ช้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือในทุกจังหวะของชีวิตเนี่ยจะทำไปพร้อมๆกันหมดไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวที่จะช่วยกันดูแลครอบครัวพี่น้องเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่เรื่องงานพอเราคิดปุ๊บเขาจะสารฟรับออกมาเป็นภาพให้เราได้ทันทีเหมือนเพื่อนคู่คิดนะแม่ใช่ค่ะเพื่อนรู้ใจใช่ค่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในชีวิตของคนคนหนึ่งใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามีปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะรักษากันไว้ได้ยังไงให้ได้นานที่สุดใช่ไหมคะซึ่งถ้าถามว่าแม่เป็นคนยังไงเหรอโอ้โหแม่เป็นคนอ่อนหวานค่ะคืออ่อนจนไม่เหลือเลยอะค่ะไม่เหลือไม่มีความหวานในตัวค่ะซึ่งฉะนั้นคนที่จะเข้าใจเราจริงๆเนี่ยที่จะรู้ว่าแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วเก็ททันทีว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรค่ะเฮ้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในโลกใบนี้ฉะนั้นเนี่ยพอเรามีคนคนนี้อยู่เราก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตเราเนี่ยมีเขาหรือชีวิตเขาแล้วมีเราเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราเดินไปได้ข้างหน้าอย่างสมูทบางคนถามว่าเคยทะเลาะกันไหมรู้จักกันมานี่เข้าปีที่11แล้วสาบานด้วยความสัตย์จริงไม่เคยทะเลาะกันแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีผิดใจอะไรของเธอเนี่ยถ้าเถียงกันในเรื่องของงานมีนะคะมีเพราะว่าจะดิสคัตกันในเรื่องของงานแต่พอดิสคัทกันจบแล้วก็คือจบเลยปัญหาต่างๆก็คือจบเลยแล้วก็เคลียร์กันได้เข้าใจมากขึ้นคุณแม่เป็นคนเกลียดการทะเลาะค่ะเพราะแม่ว่ามันไม่ช่วยอ่ะมันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยการที่มีแบบมาเขียนบทความกันว่าการทะเลาะกันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเพื่อแม่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่ได้จริงซะไปหมดบางครั้งก็ไม่ต้องทะเลาะกันก็ได้ใช่ไหมคะแม่เข้าใจกันโดยไม่ต้องทะเลาะก็ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแม่จ๋าหนูมองนะแอมมองพี่เอ๋นะพี่เป็นคนเก่งมากเป็นคนแบบว่า professionalist สำหรับเรานะเป็นคนนอกทำไรทำสุดทำไรทำเป๊ะมีความกลัวในชีวิตบ้างไหมคะแม่ถ้าถามถึงความกลัวครั้งล่าสุดที่ล้มหัวฟาดนั่นอะ
ลัวที่สุดในชีวิตเลยที่ตอนดีข่าวตอนนู้นใช่ไหมใช่อันนั้นเนี่ยคือไม่คือคุณแม่เป็นคนไม่กลัวอะไรเลยไปเจอเอาข้างหน้าแล้วก็ต่อสู้ฟาดฟันหาเหตุผลไปเพราะเป็นคนที่คิดว่าไม่ว่าจะเจออะไรเต็มที่ก็แค่ตายแล้วคนเราทุกคนมันต้องตายมาไม่ว่าจะเรื่องร้ายแค่ไหนแต่ตอนที่มันเจอโดยที่ไม่ทันตั้งตัวค่ะคือหนูนึกออกไหมว่าการโดนเตะตัดขาที่เหมือนคลิป TikTok ที่เขาทำตอนเนี้ยค่ะแล้วหัวฟาดอย่างแรงอ่ะคือมันไม่ได้เอาก้นลงไม่ได้เอาแขนลงคือยืนแล้วคือมันลื่นค่ะก้าวลงบันไดแล้วลื่นแล้วคือจากยืนอย่างเงี้ยแล้วหัวฟาดศีรษะฟาดพื้นเลยเสียงมันดังเหมือนแบบกระเบื้องแตกป่ะอะไรเงี้ยนั่นนะคะแล้วก็แอมบูเลนซ์ก็มารับไปโรงพยาบาลทันทีค่ะโมเมนต์นั้นน่ะรู้สึกกลัวที่สุดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราอันคอนโทรลมันเกิดขึ้นโดยที่แบบเราไม่ได้คาดคิดมาก่อนใช่แล้วมันเกิดไปแล้วแต่สิ่งที่ตามมาคืออาเจียนตลอดเวลาหมอก็บอกว่าต้องรอผลเอ็กซเรย์24ชั่วโมงแล้วต้องดูมันไม่ใช่เอ็กซเรย์แล้วจะรู้เลยอะไรเงี้ยคือมันกลัวไปเยอะมากเลยมันทำให้เราทำอะไรช้าลงมากเลยตอนนี้ค่ะเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆพริบตาทีเดียวเองกระพริบทีเดียวเองเดินก้าวลงบันไดแล้วก็ก้าวที่ซ้ายแล้วรู้สึกพื้นลื่นรีบก้าวขวาเอาทีนี้แบบปังไปเลยโอ้โหแต่ว่ากลัวมากอันนั้นกลัวมากแต่ถือว่าเป็นสิ่งนึงที่กลัวตอนนี้นั่นเท่ากับอุบัติเหตุค่ะอุบัติเหตุการกลัวการเกิดอุบัติเหตุนั่นมันทำให้เราใช้ชีวิตระวังขึ้นระมัดระวังขึ้นใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเขาถึงเรียกว่าอุบัติเหตุไงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดเดี๋ยวนั้นเลยค่ะคือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์วันนั้นที่แม่กลัวปุ๊บมาจนถึงวันนี้แม่ก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเลยก็ระวังแล้วนะคะหลังจากนั้นในกองถ่ายก็ยังล้มซึ่งตอนนี้ก็เอ็นหัวไหล่และเยื่อหุ้มหัวไหล่ฉีกอยู่อุบัติเหตุอีกแล้วค่ะแม่อีกแล้วค่ะจะระวังแล้วจากการลื่นอีกแล้วเช่นกันเท้ามันแบบฟลิปอะค่ะแล้วมันก็ไม่ทันตั้งตัวค่ะมันก็ล้มแล้วก็เข้าโรงพยาบาลอีกซึ่งตอนนี้ก็ยังหัวไหล่แล้วก็เยื่อหุ้มหัวไหล่ฉีกอยู่ค่ะขอให้แม่หายไวๆนะขอบคุณค่ะแม่จ๋าแต่ว่าสิ่งนึงที่แอมมั่นใจว่าทั้งแอร์พี่ฝนคุณผู้ชมคงรับรู้ได้เลยนั่นคือความมีพลังของแม่หนูรู้สึกว่าการมองโลกของแม่บวกอ่ะมันเหมือนมีปัญหาอะไรฉันพร้อมสู้มาสิเอาสิมาสิผู้หญิงคนนึงใครพร้อมจะบวกกับฉันไหมไม่ใช่อยากรู้มุมมองของแม่ในเรื่องของการใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขคะแม่ต้องบอกว่าขอบคุณพระเจ้าก่อนเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรศาสนาไหนก็ช่างอะไรก็ตามแม่มีความรู้สึกว่าแม่โชคดีถึงแม้ว่าครอบครัวเราจะเป็นครอบครัวที่แตกแยกแต่ก็โชคดีที่มีทั้งพ่อและแม่และพ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมที่ดีฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่เคยเป็นปัญหากับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอาชีพเราเกิดมาคนคนนึงนะจะมีอาชีพได้ทำอาชีพที่ตัวเองรักจริงๆแล้วประสบความสำเร็จด้วยมันไม่ง่ายฉะนั้นแม่เป็นคนนึงที่พระเจ้าเขาให้สิ่งนี้มาได้ทำงานที่รักแล้วงานที่เรารักก็เป็นงานที่ท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็รักเราด้วยฉะนั้นแม่ถือว่าชีวิตแม่เนี่ยโชคดีสุดๆแล้วเมื่อโชคดีสุดๆแล้วพอถึงวันนึงเนี่ยเราก็เอ็นไลท์ว่าไม่เคยเป็นคนคิดลบหรืออารวาสรุนแรงนะมีอยู่แล้วแต่พอวันนึงเนี่ยโชคดีมากที่คิดเร็วตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่อายุ25แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโมโหไม่เห็นได้อะไรเลยว่ะเสียใจเสียเพื่อนเสียของเสียเวลาเสียทุกอย่างเลยการทำที่เราโมโหเราลองไปจุดอื่นดูไหมว่าที่ทำให้เราได้ถึงเป้าหมายโดยที่ต้องไม่ใช้อารมณ์อ่ะแล้วมันก็เอ็นไลท์ตั้งแต่ตรงนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าทั้งชีวิตเราสมหวังมาตลอดเลยระหว่างทางนั้นชีวิตที่เหลือก็ดูแลกันไปฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือให้กับสาธารณประโยชน์ตอนนี้งานให้กับสังคมต่างๆของแม่ก็มีมากมายด้วยมากมายค่ะฝากผลงานถึงคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมคะล่าสุดนะคะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมคือตอนนี้เอกเข้าไปร่วมทำงานกับครูเล็กพัทรวดีมีชูทนนะคะศิลปินแห่งชาติของเราเรื่องเกี่ยวกับThe Broken Violin Project หรือเสน่ห์รอยร้าวอันนี้ก็เป็นงานการกุศลอย่างหนึ่งแล้วก็จะเป็นออนทัวร์ไปทั่วประเทศถ้าที่ไหนอยากให้ไปนะคะครูเล็กเนี่ยทำงานร่วมกับเด็กที่มาจากบ้านกาญจนาพิเศษคือครูเล็กกับเขารู้สึกว่าเสน่ห์รอยร้าวของไอ้เสน่ห์ของไวโอลินที่มันทำแล้วมันก็ยังทาสีเป็นเพลงได้แล้วถ้าเอามาเทียบกับคนที่มันเกิดรอยร้าวจากสังคมเนี่ยทำไมเขาถึงจะแบบเปลี่ยนไปไม่ได้ศักยภาพใช่ค่ะเขาไปติดตามข้อมูลข่าวสารนี้ที่ไหนคะแม่คะเข้าไปในเพจเสน่ห์ลอยล้าวเลยค่ะหรือก็ The Broken Violin Project ค่ะ
ตรงนั้นเลยค่ะได้วันนี้นี่เรียกได้ว่าได้รับแรงบันดาลใจดีๆได้ข้อคิดดีๆจากแม่เยอะมากจริงๆยินดีค่ะได้วันนี้ต้องขอขอบคุณแม่มากๆนะคะอย่าลืมไปประกวดร้องเพลงกันนะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงหน้าเนี่ยนะใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวนะคะสำหรับ one day trip พลาดไม่ได้เลยทีเดียวแอร์จะพาไปที่ไหนพักกันสักครู่เดียวค่ะเกร็ดความรู้จากนมไทยเดนมาร์กตอนนมมีการใส่สารกันบูดหรือกันเสียหรือไม่หลายคนอาจจะเคยสงสัยในนมนั้นมีสารกันบูดหรือไม่วันนี้เราไปฟังคำตอบจากหมอก้อยกันเลยค่ะในนมเนี่ยเราห้ามใส่สารกันเสียหรือสารกันบูดเด็ดขาดเลยนะคะเอ๊ะแล้วเราทำยังไงถึงป้องกันไม่ให้นมมันเสียหรือบูดได้นะคะการผลิตนมเนี่ยก็จะมีการผลิตโดยนำไปผ่านกรรมวิธีพิเศษค่ะที่เราเรียกกันว่า pasteurized sterilized หรือ UHT นั่นเองค่ะ3อันนี้เป็นกระบวนการผลิตนมที่ใช้ความร้อนในการทำลายจุลินทรีย์ที่อยู่ในนมค่ะนมพัชร้ายแล้วก็จะใช้ความร้อนประมาณ60องศาเซลเซียสค่ะประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะก็จะฆ่าเชื้อได้บางส่วนค่ะถัดมานมสเตอริไลซ์แล้วก็จะใช้ความร้อนที่สูงขึ้นค่ะประมาณ120องศาเซลเซียสประมาณ12นาทีค่ะก็จะฆ่าเชื้อแทบจะส่วนมากที่อยู่ในนมได้ค่ะถัดมาอีกนม UHT อันนี้เราจะใช้ความร้อนที่ค่อนข้างสูงค่ะประมาณ 135-150 องศาเซลเซียสในเวลาสั้นๆค่ะประมาณ 1-2 วินาทีเพื่อฆ่าเชื้อโรคนมชนิดนี้ก็จะเก็บได้นานยิ่งขึ้นไปอีกค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเกรดความรู้จากนมไทยเดนมาร์กสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงโดยนมไทยเดนมาร์กถึงแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับช่วงอร่อยติดตลาดสเปเชียลวันนี้เทปพิเศษค่ะจะพามาเปิดรั้วบ้านของพี่จีก่อนเฮ้ไม่ใช่จริงๆแล้วค่ะวันนี้ปองขวัญ นะคะอยู่ที่ร้านดูบัวจังหวัดนครปฐมคุณผู้ชมคะชื่อร้านเขาก็บอกอยู่แล้วว่าดูบัวเพราะฉะนั้นไฮไลท์ของที่นี่นี่เลยค่ะบึงบัวขนาดใหญ่มาถึงมาสวยงามขนาดนี้บอกเลยว่าสายถ่ายรูปถ้ามาที่ร้านนี้เนี่ยต้องมาเช็คอินถ่ายรูปตรงจุดนี้กันก่อนเลยนะคะแต่ว่านอกจากที่นี่เขามาดูบัวกันแล้วเขามาทำอะไรอีกบ้างอันแน่อยากรู้ใช่ไหมคะต้องตามปองขวัญไปข้างในกันเลยไปเลยจ้าดูบัวจ้าดูบัวมาดูบัวคาเฟ่นอกจากจะชักชวนกันมาโพสภาพถ่ายรูปสวยๆกับบึงบัวไฮไลท์ของร้านแล้วก็อย่าลืมปั่นจักรยานรับลมชมบรรยากาศให้ทั่วพื้นที่ถึง54ไร่แบบ one day trip กันเลยทีเดียวค่ะที่มาที่ไปคือเราอยากทำสถานที่ท่องเที่ยวยุคใหม่นะครับที่ให้ความรู้ด้วยการที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยุคใหม่เนี่ยส่วนใหญ่คนจะนิยมเรื่องการเที่ยวคาเฟ่เป็นหลักนะเราก็เลยเอามาผสมผสานระหว่างการเที่ยวคาเฟ่แล้วก็การให้ความรู้ในเชิงเกษตรกรรมที่นี่มีทั้งหมด8โซนนะครับจะมีคาเฟ่ทั้งหมด6ที่แต่ละที่เนี่ยจะมีความแตกต่างกันมีเอกลักษณ์ของแต่ละคาเฟ่นะฮะแล้วก็โดยบริบทโดยรอบก็จะแตกต่างกันด้วยตลอดเส้นทางเราจะได้เพลิดเพลินกับสัตว์นานาชนิดที่เขารอให้ป้อนอาหารถ่ายรูปก็ได้อย่างใกล้ชิดเลยแหละค่ะโอ้คือไม่ได้กลัวนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าน้องจิกขัวมีหน้าบังขวัญสวยไหมและแล้วเราก็มาถึงคาเฟ่หลังใหญ่1ใน6คาเฟ่ที่มีสไตล์เฉพาะตัวกับชื่อร้านชิคๆหมีหมีหมีแต่จะมีอะไรเด็ดๆบ้างนั้นตามมาเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกว่าถ้ามาดูบัวเนี่ยมีหลากหลายอย่างเลยที่พลาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างก็คือการทานอาหารในร้านหมีมีหมี่แต่ว่าวันนี้ได้ข่าวว่าพี่โค้ดเนี่ยจะมาเปิดเผยเคล็ดลับความอร่อยให้เราดูหนึ่งเมนูเลยเมนูอะไรคะเป็นยำแหนมคลุกครับแหนมคลุกสไตล์ร้านดูบัวรสชาตินั้นจะไม่จัดจ้านจนเกินไปเพื่อให้เด็กๆสามารถทานได้ค่ะวิธีทำขั้นตอนแรกแกะแหนมสดๆจากห่อจำนวน2ชิ้นตามด้วยมะนาวขยำพอแตกให้เข้ากันจากนั้นใส่ข้าวทอด3ก้อนลงไปแล้วก็ขยำให้พอแตกตามด้วยเครื่องเคียงแล้วปรุงรสให้พอดีอีกหนึ่งเคล็ดลับของเขานะคะอยู่ที่แป้งทอดที่จะช่วยเพิ่มความกรุบกรอบให้จานนี้นั่นเองค่ะแล้วนอกจากเมนูแหนมคลุกแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าที่ร้านเขายังมีเมนูอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยอันนี้คุณผู้ชมค่ะมาถึงนครไชยศรีไม่กินส้มโอไม่ได้นะเพราะว่าเขาขึ้นชื่อมากเลยที่สำคัญส้มโอนครไชยศรีเขาบอกว่าหวานมากแล้วนี่คือเราเอามาทานกับน้ำยำนะคะขอบอกเลยว่าเข้ากันสุดอะนี่ส้มโอจ้ะดีมากเมนูนี้สุดยอดสุดยอดต้องลองนะคะส่วนอันนี้นะจ๊ะตำไทยกระด้งอันนี้ก็อยากให้ลองค่ะคุณผู้ชมเมนูหมี่กะทิซึ่งเขามาเป็นคู่กับหมูทงคัตสึนะคะแล้วก็จะมีผักเป็นแบบกับแกล้มให้ด้วยนะปิดท้ายด้วยลูกแหนมค่ะคุณผู้ชมเขาเอามาทำแบบเป็นการชุบแป้งทอดทอดกรอบเป็นของทานเล่นที่กินได้ง่ายๆเลยคุณผู้ชมขาดูสิกำลังพอดีคำเลยเนาะเอาหมดเลยเนาะเรื่องความกลมกล่อมของรสชาติสไตล์อาหารท้องถิ่นต้องยกให้เขาเลยจริงๆค่ะแบบนี้ก็ต้องการันตีความอร่อยให้ไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาแล้วที่เราจะมามอบโชคให้กับคุณลูกค้าที่กำลังทานอาหารอยู่ในร้านดูบัวคาเฟ่นะคะนี่เลยคุณผู้ชมเขาเรียกได้ว่าเป็นมาสคอตของที่นี่เลยนะคะสำหรับน้องตุ้ยควายเผือกตัวน้อยๆที่น่ารักนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหาผู้โชคดีกันเลยนั่งอยู่นี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะพี่พลอยค่ะเรามีนี่เลยน้องจุ๋ยมาแจกให้กับน้องๆกับพี่พลอยถึง2ตัวเลยอยากได้ไหมคะอยากได้ค่ะอยากได้เดี๋ยวต้องเล่นเกมกับเราก่อนนะคำถามของเราง่ายมากพี่พลอยฟังดีๆนะคำถามของปองขวัญมีอยู่ว่าร้านดูบัวคาเฟ่มีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่54ไร่ค่ะ54ไร่ถูกต้องเลยค่ะทำการบ้านมาดีนะเพราะจะต้องให้ไปเลยนะคะน้องจุ๋ยค่ะอ้าวสุดหล่อให้น้องจุ๋ยพี่จุ๋ยพี่จุ๋ยขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยโอ้โหแจกโชคกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านแฟนๆรายการ Holiday ไม่ต้องเสียใจนะถ้าหากว่าคุณมาที่ร้านดูบัวคาเฟ่นะคะแล้วแจ้งว่าดูจากรายการนี้มาเขามีส่วนลดพิเศษให้ด้วย 10% ไปเลยนะจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้เพราะฉะนั้นห้ามพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะคะวันนี้หมดหน้าที่ของมองฝันแล้วค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาไปอร่อยในตลาดสเปเชียลกันที่ไหนต้องรอติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยค่ะบ๊ายบายหน่อยนิวบ๊ายบายหน่อยนิวบ๊ายบายน่ารักไปมาแล้วเลิศมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะบรรยากาศดีอาหารอร่อยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถไปกันได้นะคะที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะสามารถติดตามข่าวสารของเขาได้ทาง Facebook นะคะดูบัวคาเฟ่ค่ะและถ้าหากว่าบอกว่ามาจากรายการ Holiday นะคะก็จะได้รับส่วนลดค่าอาหารเป็นเลย 10% นะคะจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนะคะก็ไปกันได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะแต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะคุณผู้ชมที่สงสัยเรื่องกัญชารักษาโรควันนี้รายการบ่ายนี้มีคำตอบนะคะได้เชิญกรมการแพทย์แผนไทยและทางเลือกนะมาพูดคุยกันค่ะว่ากัญชาเนี่ยสามารถรักษาโรคใดได้บ้างรวมถึงจะติดต่อการทำการรักษาได้ยังไงจองคิวผ่านแอปพลิเคชันได้ไหมมาพบกับคำตอบได้ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบค่ะและวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆจากลินอัมราวนะคะหมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ